ครับคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรนะฮะไปขึ้นศาลนะฮะไปขึ้นศาลในฐานะจำเลยในคดีกรุงไทยก็ไปให้ข่าวให้การนี่แหละเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่หน้าศาลนะครับก็บรรดาชาวเน็ตก็ตาดีอ่ะไปจับอาการคุณโอ๊คเนี่ยเหมือนตื่นเต้นเสียทรงอ่ะเสียทรงเหมือนตื่นเต้นเหลือบซ้ายแลขวาเป็นประเด็นมา 3-4 วันนะฮะบางคนบอกว่าโอ้ไปโดนอะไรมาไม่แต่ดูคุณโอ๊คผอมลงไปเยอะเลยนะเขาก็อาจจะกินน้อยไงทำไมฮะเขาออกกำลังกายไงไดเอทใช่ไหมเอ้าทำไมคุณเก่งจะขำอะไรนี่ นี่แต่เขาก็จับอาการว่าคุณโอ๊คดูตื่นเต้นนะนักข่าวก็ถามคำถามปกติเนี่ยนะได้เรียนตาเหลือบซ้ายแลขวาล็อกแรกล็อกแรกเอาตรงๆเลยนะเขาก็ถามคุณโอ๊คไปโดนตัวอะไรมาไปถึงไปกินอะไรมาหรือเปล่าไปกินอะไรที่มันผิดสำแดงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะนี่ฮะก็เป็นที่วิจารณ์กันในสังคมโซเชียลมีเดียกันจำนวนมากครับนะหนึ่งในนั้นครับนี่ฮะคุณเสกโลโซครับเพื่อนผมเองฮะคุณเสกโลโซนะครับก็โพสต์ใน Facebook นะครับนี่ฮะผมให้กำลังใจโอ๊คนะจากหัวใจนี่เขาโพสต์สั้นๆนี่ฮะแฟนคลับคุณเสกก็เลยถามเอ้าพี่เสกมาให้กำลังใจคุณโอ๊คทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เสกแม่งก็อยากให้กำลังใจอ่ะใช่นะเขาก็คงรู้จักกันดีแหละนะครับนี่ฮะ